การวิาพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐนะครับมีมากแล้วดุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันฝั่งรัฐเองก็มีพยายามจะปรับตัวนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปแล้วว่าคลังเองก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้ไม่อยากให้เงินกับประชาชนอยากจะให้ความช่วยเหลือกับประชาชนนั้นไปตรงจุดไปตรงกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวางแต่ว่าความเป็นจริงมันไม่เกิดขึ้นอย่างที่ กระทรวงการคลังบอกความเป็นจริงคือประชาชนจนํานวนมากยังไม่ได้เงินอยู่และเป็นความเป็นจริงที่คนจนํานวนมากยังไม่ได้เงินและไม่รู้จะได้เงินเมื่อไหร่นะครับการที่รัฐบาลจัดกลุ่มประชาชน ซึ่งไม่ใช่เกษตรกรเป็นเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นพนักงานนวดนะครับหรือว่าคนขับแท็กซี่หรือคนขับรถทัวร์นะครับหรือจัดเป็นนักศึกษาอะไรต่างๆนานาแม้กระทั่งนักดนตรีนั้นทําให้คนจานวนมากหมดสิทธิ์ได้เงินทันทีเพราะฉะนั้นมันจําเป็นจะต้องมีการอุทธรณ์แต่การอุทธรณ์ก็กลายเป็นการสร้างผาระให้กับประชาชนไปอีกเพราะว่าประชาชนลงทะเบียนไปแล้วประชาชนตกง,งานเพราะการการะทําของรัฐบาลประชาชนต้องยากลำบากในการลงทะเบียนแล้วระบบคัดกรองของรัฐบาลตัดสิทธิ์ประชาชนหลังจากนั้นพอประชาชนวิพากษ์วิจารณ์บุกไปถึงคลัง ร,รัฐบาลก็บอกว่างั้นจะให้อุทธร์แต่คําถามที่ประชาชนคางแครใจคือแล้วความมั่วตอนลงทะเบียนพอถึงตอนอุทธรมันจะมั่วกันอีกหรือเปล่าเราจะต้องรอไปอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นมันมีคําถามเยอะไปหมดนะครับผมเสนอความเห็นนะครับ ในรายการโอเวอร์วิวหรือในข้อเขียนต่างๆว่ารัฐบาลควรจะทำคล้ายคล้ายสิ่งที่คุณบินบรลฤทริททำนะครับนั่นก็คือไปตามชุมชนต่างๆอย่างแม่นยำเอาความช่วยเหลือไปให้ประชาชนโดยตรงเอาเงินไปให้ประชาชนตามจุดต่างๆอย่างแม่นยำนะครับร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ร่วมมือกับพัฒนาสังคมหรือพัฒนาชุมชนก็ได้นะครับใช้บินเป็นแนวทางไม่ได้บอกให้รัฐบาลทําแบบบินแต่ว่า จุดเด่นของการทำแบบบินคือความแม่นยำในการลงพื้นที่นะครับมีคนกระแนกกระแหนว่าเป็นการหาว่าพลเอกประยุทธ์สู้บินไม่ได้ไม่ใช่นะครับเป็นการเอาแนวทางมาในการเยียวยาประชาชนตอนนี้มีความคืบหน้าเรื่องนี้แล้วครับเดี๋ยวคุยในรายการครับเมื่อสักครู่นี้เล่าไปนะครับว่าความช่วยเหลือที่ไม่ตรงจุดของรัฐบาลน,นั้นผมเสนอแนวคิดเรื่องบินโมเดลคือเอาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนนั้นมาช่วยประกบรัฐบาล ตรวจสแกนพื้นที่คนซึ่งควรได้รับเงินเยียวยาแล้วยังไม่ได้นะครับตอนแรกก็มีคนกันแนกกันแหนว่าแม้เป็นการเกาะบินไปดา่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่นะครับเป็นการช่วยกันคิดหาทางออกให้กับประเทศในเวลาที่ประชาชนทุกยากแสนสาหัสและเงินไม่ไปถึงประชาชนนะครับบินทําดีทําน่าสนใจในเรื่องของการช่วยเหลือที่ตรงจุดนะครับวันนี้มีนิมิตใหมายที่ดีนะครับคุณธนกรวางบุญคงชนะเลขารัมนตรีคลังออกมาถแถลงแล้วว่าจากนี้ไปในช่วงของการอุทธรในช่วงของการ ประเมินเรื่องราวต่างๆเพื่อจัดการช่วยเหลือเยอียยากับประชาชนนั้นรัฐบาลจะมีการทําแบบนี้แล้วนะครับนั่นก็คือใช้เจ้าหน้าที่มหาดไทยเข้าไปสแกนพื้นที่นะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างตรงจุดกับประชาชนกลุ่มที่ได้รับ ความช่วยเหลือยังไม่ตรงจุดนะครับเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่านี่ตรงกับบินโมเดลหรือเปล่าแต่บังเอิญความคิดตรงกันนะครับนั่นคือเมื่อ AI ไม่ช่วยประชาชนเราต้องมีเจ้าหน้าที่ภาคสนามไปทํางานเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นถือว่ากระทรวงการคลังเองก็มีความพยายามปรับตัวอุดช่องว่างปัญหาต่างๆนะครับกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ตระหนักดีแล้วว่าหมอนวดประมาณ5 0,000คนนั้นไม่ได้รับเงินยาห้าพันถูกยัดเยียดเป็นเกษตรกรเป็นนักศึกษานะครับแล้วหมอนวดก็บ่นกับผมเยอะว่าหมอนวดทุกคนมีทะเบียนนวดนะครับกับกรมสนับสนุน บริการสุขภาพหรือสอบอส1.4แสนคนนะครับตอนนี้คุณสาธิตปิดตุเดชะนะครับและมนตรีช่วยสาธาสุขทําดีนะครับก็คือบอกแล้วว่าก็จะมีการปรับเกณฑ์ในการดูหมอนวดนะครับถ้าหมอนวดเคยลงทะเบียนนะครับกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีชื่อขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนั้นก็จะเอาเกณฑ์นี้มาเป็นเกณฑ์ในการประเมิน หมอนวดด้วยเพราะฉะนั้นหมอนวดที่ผ่านมาซึ่งไม่ได้รับการเยียวยาเพราะถูกยัดเยียดว,ว่าเป็นเกษตรกรหรือนักศึกษานั้นตอนนี้ถ้าชื่อท่านอยู่กับสอบอสอนะครับท่านมีโอกาสจะได้รับเงินเยียวยามากขึ้นแล้วนะครับประมาณ50,000คนที่ตกประเมินนั้นมีโอกาสมากขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นความพยายามปรับตัวของรัฐบาลที่น่าชื่นชมแล้วก็น่ายกย่องนะครับพักเพื่อไทยมีการเสนอแนวคิดครับพักนี้6เดือนรวมทั้ง พักเงินต้นและพักดอกเบีย้ยเพื่อเยียวยาเหยื่อโควิดด้วยเรื่องนี้รัฐบาลยังไม่ทําแต่ว่าควรจะทำนะครับเพราะว่านี่เนี่ยประชาชนเป็นเยอะถ้ามีการพักนี่เฉพาะเงินต้นแต่ไม่พักดอกเบีย้ยก็เท่ากับประชาชนจ่ายดอกเบีย้ยหนักนะครับเพราะฉะนั้นเป็นความพยายามที่ทุกคนพยายามช่วยกันบรรเทาทุกของประชาชนในเวลาที่ทุกคนทุกยากแสนสาหัสแต่ว่าในโซเชียลมีเดียมีดราม่าของไลฟ์โค้ชชื่อดังนะครับผู้กองเบนส์โดดดังจากการพูดเรื่องฟิลกูดให้คนรู้สึกดีมีความหวังกับชีวิต แต่พอเกิดเหตุวิกฤตโควิดผู้กองเบนซ์ไม่ทราบกินยาผิดขนานหรืออะไรนะครับโพสพูดในคลิปค่อนข้างดุดันนะครับบอกว่าคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่บ่นที่ไม่พอใจชีวิตตัวเองช่วงวิกฤตโควิดนั้นเป็นเพราะว่าขี้เกียจ นะครับเป็นเพราะว่าฟุ้งซ่านเป็นเพราะว่าเป็นคนกระจอกเสพแต่คอนเทนต์ในอินเทอร์เน็ตกระจอกกระจอกเอาแต่เรียกหาความรับผิดชอบกับคนอื่นนะครับแล้วผู้กองเบ้นบอกว่าขอให้คนแบบนี้ที่เอาแต่เสพเนื้อหากระจอกกระจอกคิดลบฟุ้งซ่านกลับมาตรวจสอบว่าตัวเองชีวิตหาย,ยนะเพราะวิกฤตหรือเพราะเป็นคนไร้คุณภาพที่ปราศจากวินัยทําให้ประชาชนจนํานวนมากไม่พอใจนะครับเพราะว่าฟังไปฟังมาเหมือนกับตําหนิคนซึ่งไม่มีงานทําคนซึ่งทุกยากจากการ ตัดสินใจของรัฐบาลในการปิดห้างปิดตลาดปิดร้านค้าห้ามทำรรมาหากินห้ามขายของตามตลาดนะว่าเป็นคนที่ ไม่มีคุณภาพเป็นคนฟุ้งซ่านเป็นคนขี้เกียจเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบนะครับทนายเดชาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผู้กองเบนส์นะครับว่าพูดจาอวดเก่งไปทุกเรื่องหลายคนถามว่าจบอะไรมาเคยประสบความสําเร็จอะไรในชีวิตบ้างคนที่จะมาอบรมสั่งสอนคนอื่นจะต้องมีตัวอย่างความสําเร็จและไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการตอบโต้จาก สังคมไปยังผู้กองเบนซึ่งพยายามจะสอนให้คนฟีลกูดนะครับแต่สอนไปสอนมาเหมือนกับตำหนิคนที่ตกงานซึ่งเขาก็ถามว่าเอ๊ะรู้หรือเปล่าว่าคนทุกวันนี้ตกงานจากการตัดสินใจของรัฐบาลเขาอยากทํามาหากินเขาอยากขายของเขาอยากทํางานโปรแกรมเมอร์แต่รัฐบาลสั่งปิดงานเพราะฉะนั้นประชาชนไม่ผิดที่ไม่มีงานทําประชาชนไม่ผิดที่จะตําหนิวิกฤตการของรัฐบาลนะครับตอนนี้ล่าสุดผู้กองเบนก็ออกมา ยอมขอโทษแล้วนะครับแล้วบอกว่าถ้าที่ผ่านมาพูดอะไรผิดไปก็ขอโทษด้วยเพราะฉะนั้นเป็นบทเรียนนะครับในการพูดถึงชีวิตคนยามวิกฤตนั้นอย่าอวดสั่งสอนเพราะคุณไม่รู้ว่าชีวิตคนแต่ละคนเขาอยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไรนะครับไม่ต้องกดคนอื่นให้ต่ำเพื่อเอาตัวเองให้สูงวิธีแบบนั้นไม่มีใครอยากเห็นการกลับมาพบกับผมสิโรตค์พัพิบุตรได้ใหม่รายการโอวิวเพจไวซ e ซีโอวิวยูทูบไวซ์ทีวีเว็บไซต์ไวซ์ทีวี c o t h ทีเชิญธนาธร์ดาวเทียงต่างๆครับสวัสดีครับ